เออใช่แล้วครับโอ้อ่ะยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มขอเสียงปรบมือด้วยครับผมคุณน้องเอาไปรู้ขอบคุณครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มาเยือนยินไตรื้อชาวไตรื้อบ้านยินขอต้อนรับทุกท่านด้วยชุดการแสดงขวัญปองไตรื้อผู้แสดงเป็นลูกหลานชาวไตรื้อบ้านยินถูกสอนโดยคุณครูไพบอลพิทิศขอเชิญทุกท่านรับชมชุดการแสดงขวัญปองไตรื้อได้ณปัจจุบันนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานคณะกรรมการครับครับทางด้านขวามือนะครับท่านตระกูลพันธุ์อยู่ดีครับเจ้าพนักงานปกครองผู้แทนท่านประหลัดจังหวัดแพร่ครับคุณแม่อำลพรมุ้งทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่คุณเกชดาจันรวมสุขนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทนท่านท้องถิ่นจังหวัดแพร่ครับท่านกันตพลอภิแตงอ่อนประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ครับท่านทองคำอุทาผู้แทนท่านสวทจังหวัดแพร่ครับท่านสง่าวังข้าออมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ครับร้อยเอกพัฒนพลสุทธพันธ์นะครับรองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงจากกอ.ลมน.จังหวัดแพร่ครับครับอีกท่านนึงนะครับนางสาวสุรัมพนาภักดีครับก็เป็นผู้ช่วยเลขานุการครับอยู่ข้างนอกครับครับสำหรับผมครับขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับวิรการบุญตันท่านนายกจังหวัดแพร่พัฒนาการจังหวัดแพร่ครับเลขานุการคณะกรรมการครับผมขอสวัสดีครับเอาให้ท่านลองชิมหน่อยดิกัญชาน่ะทานแล้วทานแล้วทานแล้วเหรอนี่คือกัญชานะพึ่งเกลือมันเป็นสูตรสมุนไพรที่สำหรับเสริมสุขภาพตัวเองตอนเช้าซึ่งถ้าเป็นใบสองที่เราเหยียบตอนเช้านี่มันจะมีรสชาติหวานจะไม่เหมือนใบกัญชาที่เราเหยียบตอนกลางวันเป็นตอนเย็นมันจะออกพึ่งเจียวสามเจ็ดบางตัวเนี่ยมันเปลี่ยนเวลากัญชาได้ปลูกที่บ้านล่ะมันจะเป็นหัวที่พยนต์เจ้าแล้วกันจะเอาดงความรอดตัวนี้จะปั่นซอสแล้วก็ลงมาตักน้ำเราค่อยจะใช้ใจร้อนที่จะเอามาใส่ตัวนี้คือตัวที่ยังไม่เปลี่ยนสภาพที่เป็นความเปลี่ยนสภาพที่น้ำเข้าไปจีนเข้าไปจีน